3,520บาทนะครับจากร้าน CFF Thailand นี่คือ CVV นะครับชื่อรุ่นตรงนี้นะครับ Short นะครับนี่ขยายให้ดู C 8 0 6 Alpha นะ8ชาลี806 Alpha C 8 0 6 a นะ C uh, S H A R D Short นะครับ Fluorescent Green G10 Handle with Carbon Fiber Overlay Golden S Color, s t a สแตลเลต์ดีวิ i ไลเนอร์ไชนีสดีทูบลทซาตินฟินิชบอกทุกอย่างเท่าที่จะทราบต้องทราบนะครับมาหมดเลยแล้วก็รายละเอียดราคา3520ราคาเป็นตัวเลขถ้าฟังไม่ทันไม่ได้กดกดข้าม ก็เข้าไปอ่านใต้คลิปที่ Description และพิมพ์คอมเมนต์ผมมีลิงก์สั่งซื้อให้มีสเปคให้และมีราคาเป็นตัวเลขอารบิกให้ด้วยคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็อ่านตรงนั้นก็รู้แล้วนะครับถ้าใครเข้ามาถึงถามราคาเลยสแสดงว่าไม่กดดูไม่กดฟังเลยนะครับ3520 3520พูดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วในคลิปนะครับถ้าพี่พี่เห็นคนมาคอมเมนต์ถามราคาเข้าไปต้อนรบับกันหน่อยนะครับเข้าไปกระหน่ำถล่มกันเลยนะครับเต็มที่เพราะว่าเป็นคนประเภทแบบ ไม่ฟังไม่อ่านไม่ดูไม่อะไรเลยมาถึงทะะําราคาและคนส่วนใหญ่ที่ทําแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้คือคนที่ไม่ใส่ใจนะครับไม่ใส่ใจกับสิ่งที่คนอื่นทำนะครับนี่นะครับเปิดมาข้างในก็จะมีมีดนะครับอินโฟคารดสารดูดความชื้นผ้าเช็ดมีดแล้วก็ตัวนี้เป็นมีดที่โอ้โหสีแบบเหลือเกินนะครับ รุ่นนี้จริงๆอาจจะมีด้วยกันหลายสีนะเหมือนผมคุ้นตาว่าจะมีรุ่นด้ามสีน้ําเงินด้ามดําอะไรก็มีตัวนี้เป็นด้ามสีนีออนกรีนนะครับหรือว่าเป็นเยลโล่กรีนสีเขียวอมเหลืองสว่างางบางคนเลียกสีขิวตอเขียวต,อ,อ,ยวตองอ่อนนะครับผมพูดขิวเขียวตองอ่อนอมเหลืองๆหน่อยลองชั่งน้ําหนักวัดขนาดนะพูดถึงดีไซน์กันนะครับผมน้ําหนักหน่วยกรัมคือ88กรัมนะครับถือว่าเป็นมีดขนาดกลางๆที่เบามากๆเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็ มิติของมีดนะครับพร้อมกับการวัดขนาดนะจริงๆไปอ่านใต้คลิปก็ได้ผมให้เป็น description ไว้นะครับสเปคผู้ผลิตเลยนี่นะครับนี้คือความยาว4นิ้วนะครับหรือ10เซนติเมตรโดยประมาณนะครับผมแหมถ่ายรีวิวอยู่ติ๊กตอกโทรมาเฉยมิชชาชีพนะครับต้องระวังนะครับเสียจังหวะมากเลยนี่ต้องมาตัดต่อเป็นตอนที่2จริงๆคือลองเทคได้เลยนะโอเคเรามาวัดกันใหม่นะครับ ความยาว4นิ้วหรือ10ซนติเมตรเมื่อพับนะครับเรามีดกางได้2วิธีคือดันรูที่เปิดหรือดันฟิปเปอร์แถบข้างหลังตรงนี้ลงแบบนี้นะครับมีก็จะกางออก <c oughs> โดยความยาวทั้งหมดผมเดาว่าน่าจะประมาณ7นิ้วหน่อยๆน,นี่นะครับ7.1นิ้วหรือ18.2ซนติเมตรนะครับแล้วก็ใบอยู่ที่ประมาณ2.9นิ้วเกือบ3นิ้วอะเนาะ 7.5เซนนะครับน้ำหนัก88กรัมเองนี่เป็นมีดที่มีขนาดมิติค่อนข้างเล็กนะครับคอมเพกนะ่คือใบประมาณ3นิ้วโอเวอร์ออเวลากลางแล้วประมาณ7นิ้ว7นิ้วหน่อยๆถือว่าเป็นมีดที่น้ำหนักเบาขนาดเล็กมากแต่ตัวนี้นะครับใบเขาทำออกมาเป็นลักษณะคือ เป็นดรอปพอยที่ดูแหลมๆนะครับโดยจะมีแรมหรือว่าเนินนะสำหรับการเลื่อนวางแบบนี้แล้วก็จะมีปลายที่ต่ำแล้วก็ลดลงนะครับทำให้มีดเนี่ยเหมาะมากกับการใช้งานเป็นมีดยูทิลิตี้นะครับมีดอัตถประโยชน์สูงใช้งานทั่วๆไปตัดแพ็กเกจอาจจะปอกผลไม้หรือว่าใช้งานเป็นอุปกรณ์ในการทำงานในชีวิตประจำวันนะเป็นเออร์บพานแครรี่พกพาในเมืองได้สบาย ส่วนการใช้งานอื่นๆก็อาจจะเป็นอาวุธป้องกันตัวพอได้อยู่นะครับเพราะว่า3นิ้วนี้ก็ถือว่าไม่ขี้เร่นะครับไม่เล็กเกินแต่ก็ถือว่าค่อนข้างเล็กอยู่นะส่วนของใบเนี่ยจะขึ้นคมมาเป็นแบบ High ซเบอร์กรายนะครับโดยจะมีการรับคมเจียใบยสูงบริเวณตรงนี้นะครับเหนือรูลงไปถึงคมแล้วก็รูที่ทําออกมาเป็นลักษณะคือหยดน้ำนะครับทรงรีแบบนี้ ทำให้มีดดูมีลักษณะเหมือนลูกคตาหรือว่าเหมือนแบบลักษณะใบมันดูไม่เกลี้ยงไม่เรียบเกินไปนะครับผิวเป็นซาตินก็ให้การดูแลรักษาเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายนะครับลดการเกาะของคราบกาวคราบยางหรือว่าจะเป็นสติกเกอร์สกอตเทปอะไรพวกนี้ได้ดีเช็ดล้างทำความสะอาดหล่อเลื่นได้สะดวกแล้วก็ใบเนี่ยผลิตด้วยโลหะอลลอยสตีลดีท oh ูนะครับซึ่ง D2 ไม่ใช่สเตเลตนี่จะบอกตรงนี้ไว้นะครับ D2 เขาก็จะมีข้อดีก็คือเด่นนะครับเรื่องการรักษาความคมที่ดีแข็งคมนานรักษาคมดีนะครับแต่ตัวดีทูเขาไม่ใช่สเตเลดเขาไม่ทนสนิมเหมือนสเตเลตนะก็ต้องเช็ดล้างทำความสะอาดดูแลกันประมาณหนึ่งครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบมีดที่เป็นสนิมยากๆก,ก็ดีูอาจจะไม่เหมาะนักนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้แคร์เรื่องสนิมไม่ได้ใช้กับอาหารนี่คือลุยนะครับเพราะดีูเป็นหนึ่งในโลหะสตีลทำใบมีดที่ผมชอบมากอีกตัวหนึ่งนะครับ ส่วนของด้านล่างของใบเนี่ยจะมีช่องที่เราสามารถจะวางพักนิ้วแบบนี้ได้นะครับในการใช้งานเป็นการคอนโทรลสันกับใบขนาดเล็กนะครับแล้วด้ามเองเขาเออกแบบมาเป็นด้ามที่มีความโค้งลงตั้งแต่บริเวณหลังตรงนี้จนถึงด้านล่างเลยนะครับซึ่งก็จะมีลายการเลื่อนที่เป็นวัสดุ 1> g 1 0สีเย l โล g r e e นนะครับหรือ Neon Green เหมือนกันนะครับสว่างสดใสดูสปอร์ตดีส่วน Liner หรือว่าโครงสร้างที่เป็นโลหะข้างในเป็นสเตลเล s สตีลทำ pvd นะครับ physical vapor deposition คือการใช้ไอระเหยและสารเคมีไปจับกับตัววัสดุโลหะนะครับทำให้เกิดสีต่างๆซึ่งอันนี้เขาทำมาเป็นสีออกทองๆนะครับ golden pvd liner steel นะครับแบบนี้แล้วตัว Liner เองก็จะมีการเจาะระบายลดน้ำหนักนะครับเอาเนื้อโลหะออกด้วย มีลายกรนเรื่นตรงนี้สําหรับการเปิดใบมีดเพื่อเก็บนะครับแล้วก็ตัวกาดเองก็ทําหน้าที่เป็นฟิเปอร์แท็บในตัวเมื่อดันฟิเปอร์แท็บก็จะกลายมาเป็นกาดฝั่งนี้นะครับจุดหมุนเองก็เป็นลักษณะคือโลโก้ c v v นะครับแล้วก็จะมีคาร์บอนไฟเบอร์จริงๆนะครับโอเวอร์เลย์หรือแปะทับด้านบนอีกทีคื้นนูนขึ้นมาเหนือ g 1 0ประมาณนี้นะครับไม่ได้เสมอเรียกกันซสทีเดียว ก็จะทำให้มีดดูสปอร์ตขึ้นส่วนฮาร์ดแวร์ทั้งหมดก็เป็นสีทองเหมือนกับไลเนอร์ข้างในเลยมีรูลลนญยัดและมีรูรองรับคลิปนะครับซึ่งติดตั้งมาบริเวณด้านขวาและเมื่อเก็บมีดนะครับมีดจะอยู่ในลักษณะคือทิปอัพแครีก็คือเวลาพกปลายชี้ขึ้นแบบนี้นะครับทิปอัพแครีด้านขวาคลิปเป็นไทเทเนียมมันลอยแบบตรงทรงปากกาถอดมาย้ายมาฝั่งนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งดีมากเลย การใช้งานการมีก็คือจับมีดแบบนี้ดันฟลิปเปอร์แท็บเปิดหรือจะเป็นการใช้นิ้วนะครับแย่ไปในรูแล้วดันเปิดแบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับทั้งคนถนัดซ้ายและขวาเลยนะครับมันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่ามีดที่แบบไม่มีรูหรือว่ามีแค่ฟลิปเปอร์แท็บอย่างเดียวนะครับก็สะดวกดีเปิดได้4วิธี4ี่ท่าสองท่า4วิธีแล้วก็คือด้านขวาและด้านซ้ายอย่างละ2นั่นเองนะครับก็เป็นมีดที่เปิดเร็วนะครับใบก็แข็งรักษาคมดีด้วยนะครับ นี่ก็เป็น CVV chart นะครับสีเขียวซึ่งก็บางคนก็บอกว่าเป็นมีดที่ดูโคตรซิ่งเลยนะเพราะว่าคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีและสีที่แบบสีที่มันดูสดใสมากนะถ้าใครเป็นแฟนหรือเป็นคนที่ชอบสีเขียวสีเหลืองแบบนี้ผมว่าน่าจะโดนใจอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับผมส่วนตัวผมเองผมว่าเป็นมีดที่จับถนัดดีนะครับตัวเล็กนะจะจับถนัดดีนะครับจับรีเวิร์สก็ดีด้วยนะนี่นะครับเบรกตรงนี้ได้สบายสบาย กาะเกี่ยวได้สะดวกเลยนะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณแม่นะครับทุกคนที่ติดตามชมนะก็ตัวมันก็ประมาณ s p i d e c o o e l l i c a โนะครับตัวเล็กแต่ d e l i c a 4มันเป็น g 1 0กับเป็น f r n ที่บางกว่าตัวนี้ก็มีด้ามที่อ้วนจับถนัดแข็งแรงประมาณหนึงกับมีดเล็กๆแบบนี้แล้วเป็นใบ d 2ด้วยนะครับผม3520จากร้าน cff thailand ชอบก็ ตามกันไปในลิงก์ไปสั่งไปซื้อกันเองน่าจะมีหลายสีอยู่ตัวนี้เป็นสีเยลโล่กรีนหรือว่านีออนกรีนนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณครับจุดหมุนเป็นวอชเชอร์นะครับเป็นบรอนซ์นะครับตรงนี้ก็เบรกมือไม่ให้มันโดนใบมีดสับได้นะเพราะว่ามันมีส่วนที่เป็นกาดอยู่ตรงนี้นะครับพับไม้ก่อนเอานิ้วออกแล้วก็พับดูรีวิวหลังในเพลย์ลิส e ต์ดับเบิลยูอีนและ CVV ได้เลย h hey, e b i กรา d e n Out